ทีมอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ฉายาสามเกลอสายล่อฟ้าพากันเดินทางเข้าฟังศาลฎีกาตัดสินคดีหมิ่นประมาทยิ่งลักษณ์ชินวัตร24มกราคม2562 9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนายสิริโชคโสภานายเทพไทยเสนพงษ์นายชวนนท์อินทรโกมานสุดอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปที่ศาลเพื่อฟังคำสั่งศาลฎีกาคดีดำอ่าง 630/2557 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา8และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายชวนนท์อินทรโกมารสุดนายเทพไทยเสนพงษ์และนายสุริโชคโสภาอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นดูหมิ่นเจ้าพนักงานกรณีเมื่อ 10-15 กุมภาพันธ์2555จำเลยทั้ง3เป็นผู้ดำเนินรายการสายลอบฟ้าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งหนึ่งร่วมกันใส่ร้ายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เสียหายขณะปฏิบัติภารกิจที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นทำนองว่าประพฤติผิดจริยธรรมซึ่งล้วนเป็นเท็จทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยทั้ง3ก็ทำความผิดตามฟ้องจริงจึงพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้ง3คนละ1ปีปรับคนละ 50,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีจำเลยยื่นอุทธรศาลอุทธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นต่อมาฝ่ายโจทยื่นฎีกาขอไม่ให้ศาลรอการลงโทษส่วนฝ่ายจำเลยยื่นฎีกาขอให้ศาลยกฟ้องอย่างไรก็ตามระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาทั้งฝ่ายโจทและฝ่ายจำเลยต่างไม่ติดใจเอาความจึงยื่นคำร้องขอถอนฎีกาออกจากการพิจารณาของศาลฎีกาทั้งนี้จำเลยทั้ง3ต้องมาฟังคำสั่งศาลฎีกาว่าจะมีความเห็นอย่างไรซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นศาลThank you.